ื่องคิวเรื่องอะไรนิดหน่อยแต่ว่าค่อนข้างจะพร้อมค่ะงานก็จะมีขึ้นที่ริมทะเลสาบของเมืองทองธานีค่ะครับในระหว่างวันที่20-21เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะครับก็ผมทราบมาครับว่าได้รับความสนใจความร่วมมือร่วมใจจากศิลปินจำนวนมากเลยใช่ต้องจริงๆต้องขอบคุณเจ้าของค่ายเพลงทั้งหลายนะฮะเฮียเสียทั้งหลายก็ต้องขอบคุณมากนะคะแล้วก็ตัวศิลปินเองนะคะเพราะว่าศิลปินหลายท่านจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องค่าตัวเลยนะคะโอ้โหหลักเหยียบแสนนะคะเผลอๆก็200,000-300,000แต่ว่าที่มาในงานเราแทบทั้งหมดเนี่ยไม่มีค่าตัวนะฮะมีแต่แค่ค่ารถเท่านั้นเองนะฮะซึ่งเราก็เขาก็เต็มใจที่อยากที่จะมาเล่นให้นะฮะก็เป็นความปลื้มมากๆแน่นอนครับหลายๆคนเขาคงจะสงสัยครับว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้ศิลปินมาร่วมแรงร่วมใจขนาดนี้ครับในนามของ IS Song Hitler The Guitar นี่เป็นแรงบันดาลใจของพวกเขามากน้อยขนาดไหนครับต้องเรียนถามคุณอาครับอ๋อผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ทั้งผมและลูกสาวนี่ก็ปรับปลื้มมากนะครับเพราะว่าหนังสือเด็กกีตาร์ที่เราจัดทำมาครบรอบ40 กว่าปีเนี่ยได้รับความสนใจได้รับการสนับสนุนได้รับความเอื้ออารีมีน้ำใจจากแฟนเพลงโดยเฉพาะนักร้องนักดนตรีเพราะฉะนั้นเราเกื้อกูลกันมาโดยตลอดก็เหมือนกับว่าเรามีความรักซึ่งกันและกันในเมื่อวันนี้เด็กกีตาร์มันครบรอบ40 ปีแล้วก็ทุกคนให้ความร่วมมือเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกภูมิใจและปลอดปลื้มในการจัดครั้งนี้เป็นอย่างมากทีเดียวครับ40ปีนี่วัดจากช่วงปีไหนครับเป็นต้นมาตั้งแต่วงการเพลงของเราวัยรุ่นทั้งหนุ่มสาวในสมัยนั้นกลับใจนะครับคือเดิมทีเนี่ยสมัยก่อนโน้นวงการเพลงในสถานีวิทยุต่างๆเล่นแต่เพลงสากลแต่พอมาในปีประมาณสัก1-2-5ขึ้นมาเนี่ยวงดนตรีต่างๆจากวงชาโดว์ของเมืองไทยไม่จะเป็นวง Impossible วงอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหันมาเล่นเพลงไทยเท่านั้นแหละครับวัยรุ่นหนุ่มสาวในยุคนั้นก็เลยหันหลังให้เพลงสากลทำให้ IS Song Hit ด้อยลงไปก็เลยเกิดกีตาร์ขึ้นมาเพราะว่าเราเอาเพลงไทยที่วัยรุ่นชอบเนี่ยมาใส่คอร์ดแล้วให้ชื่อหนังสือว่า The Guitar ครับ The Guitar คือแสดงบทบาทถึงการเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างคนเล่นคนฟังกับหนังสือก็คือเน้นที่เพลงไทยเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ครับคือเขาสามารถที่จะฟังรายการไปด้วยร้องเพลงไปด้วยแล้วก็เล่นกีตาร์ไปด้วยโดยเปิดจากหนังสือดูเนื้อร้องและคอร์ดตามที่เราได้ระบุไว้40ปีนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่สั้นเท่าไหร่นักนะครับนะครับสำหรับคุณบุ๋มอาจจะอายุไม่ถึงด้วยซ้ำไปไม่ทันครับตอนนี้ศิลปินที่จะมาร่วมอยู่ในคอนเสิร์ตนี้นะครับก็แน่นอนคงจะต้องตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมาใช่ใช่มากันครบไหมครับบางคำถามมากค่ะมากที่สุดเท่าที่จะรวมได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทยจริงๆนะฮะที่รวมศิลปินจากหลายๆยุคนะคะก็ตั้งแต่70 80 90 2000จนถึง2010ถึงปัจจุบันนะฮะอันดับแรกอันดับที่2ก็คือไร้สังกัดก็คือว่าไม่แบ่งค่ายนะฮะไม่แบ่งยุคไม่แบ่งค่ายก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ส่วนศิลปินหลายๆท่านนะฮะบางท่านก็ไปต่างประเทศบ้างนะฮะบางท่านก็อยากจะมาหรือว่าบางท่านอาจจะติดอะไรบางอย่างแต่ว่าอาจจะหยุดเล่นไปแล้วอาจจะหยุดเล่นไปแล้วบางท่านก็ลุกขึ้นมาซ้อมเพื่องานนี้โดยเฉพาะอะไรอย่างนี้นะฮะหรือบางท่านก็อาจจะต้องลาไปหรืออาจจะไม่อยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็หลายๆอย่างแต่ว่าเราก็พยายามรวบรวมนะฮะศิลปินที่สามารถที่จะมาให้เราได้โดยที่อาจจะต้องไม่ติดบางท่านจริงๆอยากจะมามากแต่อาจจะติดด้วยเงื่อนไขของอะไรบางอย่างเนี้ยนะฮะก็น่าเป็นที่น่าเสียดายแต่ว่าก็จะส่งของมาให้ก็จะพยายามที่จะเอาของที่ระลึกมาประมูลมาร่วมกิจกรรมกับเราอะไรแบบนี้แล้วกิจกรรมจะมีความหลากหลายคือไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตเท่านั้นก็จะมีเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของการประมูลนะฮะก็จะมีศิลปินที่ไปแทบจะทุกท่านเนี่ยจะต้องมีของที่ระลึกนะฮะเพื่อที่จะให้ไปขายบ้างนะฮะหรือว่าไปประมูลบ้างเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้เนี่ยเราจะไปบริจาคการกุศลทั้งหมดโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายครับค่ะครับแล้วก็รูปแบบที่จัด2วันนี้ศิลปินมีจำนวนมากนี่โอ้โหแล้วจะจัดวางยังไงครับก็เราแบ่งเป็น3สเตจนะฮะสเตจ A B C ก็จะไล่ตามยุคไปนะฮะสเตจแรกเนี่ยก็จะเป็นยุค70-90นะฮะแล้วก็90-2000-2010นะฮะตลอด2วันเลยนะครับแบ่งตามไปเลยนะครับใช่แล้วก็เครื่องเสียงนี่อลังการงานสร้างนะแสงสีเสียงก็เต็มที่แล้วเสียงจะอยู่ในระยะห่างเวทีเรียบร้อยฮะก็คือเราก็ได้ใช้ระบบซิสเต็มที่ค่อนข้างจะเป็นท็อปของระดับประเทศ